สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่พี่อันจะมารีวิวนะจ๊ะกับของรายการ1บาทที่พี่อันซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับที่เปิดกล่องพัสดุราคา1บาทนะครับตัวนี้นะครับทำมาจากพลาสติกล้วนๆนะจ๊ะแล้วก็นี่จ้าเห็นไหมมีมุมแหลมตรงนี้นะครับเขาบอกนะครับสามารถเอามาใช้เป็นเปิดพวกแกะแนวนี้ได้นะครับเพราะปกติเราใช้อะไรจ๊ะเราใช้คัตเตอร์นะจ๊ะเราใช้คัตเตอร์เราใช้เหล็กเฮ้ยพอเห็นปุ๊บเฮ้ยไอ้ตรงนี้เหรอเปิดได้จริงหรือเปล่าอ่ะมันเป็นพลาสติกแค่แหลมๆเนี่ยมันเปิดได้เหรอพูดตรงนะครับซื้อมาเพราะความสงสัยใครรู้ล้วนๆเลยครับว่าเฮ้ยได้หรือเปล่าวะบางอย่างนะครับก็ไม่ได้ซื้อมาใช้หรอกครับซื้อมาตอบสนองนี้ตัวเองนะจ๊ะนี้ตัวเองว่าเฮ้ยมันอยากรู้อ่ะไม่งั้นมันจะคาใจนะครับก็ซื้อไปเพื่อความสบายใจนะครับว่า1บาทเนี่ยซื้อให้หายสงสัยนะครับนี่แต่ว่าดูดีแนวนี้เล็กมากเลยนะแนวนี้เล็กมากเลยมาลองกันจริงๆเนี่ยแหละว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเออเฮ้ยใช้ได้นะเฮ้ยตัดเออโอเคเฮ้ยสรุปก็คือใช้ได้จริงนะจ๊ะอันนี้คือใช้ได้จริงนะครับเออเฮ้ยเนี่ยมันไม่คมเหมือนคัตเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยคัตเตอร์จิ้มนิ้วไม่ได้นะจ๊ะคัตเตอร์จิ้มนิ้วบาดนิ้วเออแต่นี่ก็มีความแหลมจิ้มไปก็เจ็บอยู่นะจิ้มไปก็เจ็บอยู่เออเฮ้ยแต่มันก็เหมาะไงนะครับว่านะครับเพราะบางทีถ้าเกิดไอ้พวกของมีคมใช่ไหมระวังไปสุรุ่ยสุร่ายเดี๋ยวเด็กก็ไปโดนเล่นกันโดนนะครับแต่นี่ก็เด็กโดนไม่ได้นะครับไปโดนจิ้มตาก็บอดกันนะจ๊ะเพราะมันแหลมไงแต่ว่าก็โอเคนะนี่เห็นไหมเหมือนกับพวกมีดพลาสติกครับเวลาที่มันหั่นไอ้น่ะสเต็กอ่ะนะครับก็โดนนิ้วเราได้ไม่บาดมือนะเออมันประยุกต์จากหลักการเดียวกันน่ะก็สามารถเอามาเปิดได้จริงนะจ๊ะซื้อเพราะความสงสัยนะครับกับราคา1บาทมันจะได้หายสงสัยนะครับโอเคครับถือว่าใช้ได้เออใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่อันทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อให้ทันช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับกับของราคา1บาทอ่ะเดี๋ยวนี้มันแบบอะไรปิดเปิดอ่ะโปร1บาทวัน2วันนะครับมันก็หมดไปแล้วเมื่อก่อนนะมันบาทนึงเป็นเดือนนะครับแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าอะไรบาทนึงปั๊บเดียวบาทนึงปั๊บเดียวซื้อให้ทันกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับช่องก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ